ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะทุกคำถามนะคะที่ส่งเข้ามาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็การตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องระบุในส่วนของเวลาที่เกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดเข้ามา SMS ส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาเลยค่ะ024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่านะคะภาพรวม12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะหรือว่าแม้กระทั่งสีที่ถูกโฉลกสีที่ต้องระมัดระวังกันนะคะวันนี้ชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะคิดทำอะไรก็อยากให้ใครมาเปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายของตัวเองหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังตัวระวังใจอย่าไปเอาเปรียบใครแล้วก็อย่าให้ใครเอาเปรียบนะคะหัวใจค่ะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะอย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะวันนี้ทำทุกอย่างด้วยเหตุและผลค่ะถ้าเกิดว่าเกิดความขัดแย้งกันก็ต้องมองหาจุดตรงกลางนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะเรื่องของการใช้จ่ายก็ต้องรู้จักมีวินัยจัดสรรปันส่วนนะคะจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายด้วยหัวใจคนที่มีครอบครัววันนี้อาจจะต้องสละความสุขของตัวเองบ้างนะเพื่อความสุขของคนในครอบครัวเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะแล้วก็ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าไปคาดหวังถ้าไม่คาดหวังมันก็จะไม่ทุกข์หัวใจค่ะคนที่มีคู่สามารถที่จะพึ่งพาหรือว่าขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะหรือว่าเรื่องของธุรกิจการค้าก็ตามหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้แม้มีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของภาษีนะแต่ว่ายังมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่อาจจะมีปัญหากันอาจจะทะเลาะกันให้คิดเอาไว้ค่ะว่าไม่มีใครดีทุกวันไม่มีคู่ไหนที่มีความสุขทุกวันนะคะเน้นโทนสีส้มหรือเน้นสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะค้นคว้าหรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็มีโอกาสได้รับผลจากการเดินทางนะหรือว่าทำในสิ่งที่ท้าทายหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อย่าเอาแต่ใจนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเพราะมีเกณฑ์การต้องแข่งขันส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่มันเกินตัวก็มีเกณฑ์สมหวังนะคะส่วนหัวใจคนที่กำลังศึกษาดูใจอย่าเพิ่งเปิดตัวเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะระวังมีอุบัติเหตุเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะส่วนหัวใจพยายามอย่ามีปัญหากันนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของงานเอกสารและก็ที่สำคัญเนี่ยระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องของงานนะคะคนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยระวังอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปแทรกแซงงานของใครหลักทรัพย์เงินทองก็ให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะส่วนหัวใจอย่าคาดหวังอะไรจากคนรักเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะต้องมีน้ำใจนะต้องรู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะหัวใจวันนี้คนโสดอยู่ก็มีโอกาสนะส่วนคนที่คิดที่จะมีคู่อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักดูหลักทรัพย์เงินทองค่ะระวังปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้มีเกณฑ์การทำงานกับคนที่มีฝีมือนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เข้าหาใครก็ไม่รับการปฏิเสธนะคะพอจะมีในเรื่องของคนรักก็จะพอจะมีเรื่องของคนรักมีโชคบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังรักซ้ำรักซ้อนนะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการทดลองทำสิ่งที่ต่างไปจากเดิมหรือว่ามองหาวิธีการใหม่ๆ
หลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ระวังคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยนะคะหัวใจวันนี้จะมีเรื่องทำให้ต้องรู้สึกหงุดหงิดใจระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายวันนี้ถ้าไม่มีความรู้ก็หาตัวช่วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะสามารถดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็หัวใจวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนให้เป็นผู้นำเข้าไว้เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนก็อย่าลืมค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ชัดเจนนะคะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรกันเข้ามาที่024960493และ024960494มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณวิจิตราค่ะ5กุมภาพันธ์2537นะคะเวลาเกิด16:20 นวันเสาร์ถามเรื่องของการงานการเงินเนื้อคู่จะได้แต่งงานเมื่อไหร่คะตรงกับวันเสาร์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีนะครับคุณอาจจะต้องคบหากับคนที่เขาเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วเนี่ยจึงจะสมรูปและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราเองก็อายุยังไม่เยอะนะแต่เอาเป็นว่าย่าง24ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าได้เจอนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้ในระยะยาวครับทะเบียนรถ4720ค่ะเสาร์พุธกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลนะครับส่วนจันทร์มฤตยูนั้นนะครับก็ทำอะไรอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาแต่ด้านดีคือความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอำพรนะคะ26 เมษายน 2516ค่ะเวลาเกิดประมาณ 7-8 โมงวันพฤหัสบดีโชคลาภสุขภาพแล้วก็งานดีหรือเปล่าฟังให้ดีนะครับทั้งย่าง44แล้วก็ย่าง45เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยตอนนี้อาจจะล่าช้าก็ได้นะครับยืดเยื้อติดขัดมีปัญหาไม่ถนัดไม่ชอบและที่สำคัญเมื่อเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง45ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำก็ให้ระวังในเรื่องของปัญหาพวกงานเอกสารปีเศษนี้นะเขาเรียกว่าต้องรอบคอบทำบุญเสริมชะตานิดหนึ่งครับปีจรนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยถ้าทำฟันขูดหินปูนได้ให้ไปทำบริจาคเลือดได้ถือว่าดีให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวส่วนหลังวันเกิดเมษาปีหน้าไปแล้วบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิจิตรา5กุมภาพันธ์2537เวลาเกิด 16:20 นวันเสาร์ถามว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่งานเงินตอบไปแล้วจ้ะมันสักครู่นี้ตอบไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชุติมาค่ะ2ธันวาคม2531เวลาเกิด6โมงเช้าตี6นะวันศุกร์นะคะถามว่าชื่อนี้ดีไหมถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรคะคุณชุติมาติมาความจริงก็เกิดวันศุกร์ใช้เพลงชนะวรรคอังคารก็เป็นวรรคสีนะครับก็สวยอยู่แล้วนะเลขศาสตร์ก็ดีแต่ลองดูครับเมื่อรวมกับสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นนามสกุลดีเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชาติชายค่ะ14พฤษภาคม2505นะคะเวลาเกิดตี4ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เรามีเครื่องหมายคำถามด้วยนะถามว่าโชคลาภการงานการเงินสุขภาพผมก็ไม่รู้ว่าฟ้าสว่างวันจันทร์หรือเปล่านะเพราะว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยถอยหลังขึ้นไปเนี่ยอย่างที่พูดอยู่เสมอแหละเลยเที่ยงคืนไปแล้วถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขามักจะยังบันทึกข้อมูลเป็นวันเดิมอยู่แต่อย่างที่เรียนกติกา SMS สื่อสารทางเดียวเนี่ยซึ่งสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ก็จะยึดถือเบสออนวันสากลนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ส่งเข้ามาถามอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนถ้าเป็นคนวันอาทิตย์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ก็ไม่เด่นถ้าอยากเสี่ยงจริงๆอาจจะต้องอาศัยดวงคนอื่นแต่เอาเล็กๆนะเพราะไม่เด่นจริงๆส่วนในเรื่องของงานล่ะงานก็ใกล้เคียงกับการตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้คำว่ายืดเยื้อ
นะทำอะไรติดขัดล่าช้าเปลี่ยนแปลงมีโอกาสหรือไม่เกณฑ์ยกย้ายก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับที่ชัดเจนก่อนสุขภาพเน้นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์นะขับถ่ายเบารวมถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสิทธิ์ชัยนะคะ12ตุลาคม2533ค่ะเวลาเกิด 11:10 นวันศุกร์ถามเรื่องของการงานปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีนี้ออกแรงเยอะๆตกงานจะได้งานครับทำงานอยู่แล้วมีโอกาสจะเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะได้งานที่น่าพอใจทายดีนะทั้งรอยต่อระหว่างช่วงย่าง27ซึ่งเพิ่งเข้ามาเนี่ยเมื่อวานสุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งย่าง28ผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาขาขึ้นนะในเรื่องของงาน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวาสนาค่ะไม่ได้บอกวันที่มานะคะเดี๋ยวรบกวนส่งวันที่มาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณอรุณรัตน์21มิถุนายน2513เวลาเกิด 4:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์บอกว่าทำรถตู้เปลี่ยนทะเบียนใหม่มาด้วยนะว่าช่วงนี้ไม่มีงานเลยกาลีมันจี้เรือนงานครับนะก็ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียอันนี้เรื่องที่1 2ทะเบียนรถ2997คืออิทธิพลของพระเสาร์เนี่ยนะครับจับอยู่กับอะไรก็มักจะส่งผลลบกว่าจะสำเร็จเหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลากว่าจะสำเร็จมีปัญหาเยอะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7ปีนี้ลองดูนะครับเปลี่ยนรูทก็ได้เปลี่ยนเส้นทางก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงการกระบวนการการทำงานภายในของคุณน่ะก็พอจะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งรวมถึงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะฮะเดือนละ10ตัวครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพิรมค่ะ20ตุลาคม2503เวลาเกิด 7:00 นนะคะวันพฤหัสบดีถามเรื่องของสุขภาพเรื่องของโชคลาภการงานแล้วก็ความรักเนี่ยจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าตอนนี้ย่าง56แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งจ้ะพื้นชะตามโยงมรณะนะครับก็ส่วนใหญ่คบหาใครก็มักจะเลิกลาแยกย้ายแล้วก็หรือบางคนหรือบางคู่หรือบางกรณีถึงถูกใจก็มีคนกีดกันนะหรือมีปัญหาอุปสรรคดวงนี้จริงๆแล้วก็เรียนว่าอยู่คนเดียวได้ดีนะแต่ถ้าถามว่าจะพอมีโอกาสอีกรอบหนึ่งหรือไม่ถึงจะสุขไวนะย่าง57ที่กำลังจะมาถึงรวมถึงย่าง58มีโอกาสได้ลุ้นนะครับและคู่จริงๆที่พอจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวหรือว่าแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งก็ควรที่จะมี4เงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็คือ1สูงวัยกับคุณอีกนะ6-7ปีขึ้นไปนะครับมีเชื้อสายต่างประเทศลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างและหรือสุดท้ายก็คือมีตำหนินะก็ยังพอมีลุ้นครับย่าง57และย่าง58ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ29ธันวาคม2525นะคะเวลาเกิด5:23 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของดวงชะตาโดยรวมนะคะเป็นอย่างไรฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นวันอังคารกัมมะเป็นกาลีนะครับระวังมีปัญหาทั้งกับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าเราและที่สำคัญถ้าได้รับการมอบหมายอะไรใหม่ๆเนี่ยรอบครอบนะครับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีหรือไม่ตอบว่ามีแต่ถ้าถามผมอยากให้อดทนอยู่กับที่เดิมนะครับการทำบุญเสริมมันตักบาตรถวายเพลพระถ้าสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดขนมนมเนยข้าวปลาอาหารน้ำท่าจัดให้ครบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภัตรานะคะ2มกราคม2547เวลาเกิดบ่าย 2:37 นาทีวันไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของการเรียนเกิด47ไม่น่าจะพลาดในแง่ของการบันทึกเวลานะครับก็ตรงกับวันศุกร์ที่จะเตือนน้องจริงๆเนี่ยด้วยพื้นดวงเลยนะอันนี้เตือนด้วยพื้นดวงนะครับเกณฑ์การเรียนของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าไม่ขยันนี่เจอของหนักแล้วก็อาจจะล่าช้าตกหล่นเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะอันนี้คือในพื้นดวงหรือแม้กระทั่งปีจรที่กำลังจะมาถึงในช่วงอายุย่าง14ถ้ามีการย้ายสถานที่เรียนถือว่าเป็นการแก้ดวงสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ระวังมีปัญหาในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนกดขันนะครับเอาจริงเอาจังแล้วถ้ามีโอกาสพาน้องเข้าวัดทำบุญหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด
มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสีรัตน์ค่ะคุณลูกค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหน่อยค่ะวันที่ 3มกราคมวันที่วันที่จ้ะวันที่3ใช่ไหมคะครับจ้ะ02508กี่โมงคะ3:45ตี3นะฮะตี 3:45ฟ้าสว่างคือวันอะไรทราบไหมคะแม่เขาถามเขาเล่าเขาบอกวันอาทิตย์ค่ะอะไรนะแม่บอกว่าวันอาทิตย์ค่ะหมายถึงรุ่งสว่างเป็นวันอาทิตย์เหรอครับค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูสอบดวงกันนิดหนึ่งมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจช่องปากบ้างไหมครับไม่ค่ะมีปัญหาสุขภาพพวกกระเพาะทางเดินอาหารบ้างไหมครับไม่ค่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆผมว่าอาจจะไม่ตรงแล้วก็คุณตอนนี้ทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ขายน้ำปั่นอยู่ขายน้ำปั่นขายน้ำปั่นเครื่องดื่มจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยน่าพอใจถูกไหมฮะในแง่ของผลประกอบการใช่ค่ะเดี๋ยวนะผมว่านะผมคุณแม่มั่นใจไหมล่ะว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ไม่มั่นใจเหมือนกันมากแล้วนะคะแต่เขาก็บอกวันละคืนที่ผ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไล่ใหม่ผมก็พยายามจะไล่นะครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกคออักเสบหรือรังไหมหรือว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในของสตรีผู้หญิงมีบ้างไหมครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอีกสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารซีสมีไหมต่อมน้ำเหลืองเบาหวานอะไรพวกนี้ลิ้นสีดวงมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยเอายังไงดีเดี๋ยวนะนี่ผมพยายามดูทั้ง2วันแล้วนะงั้นเดี๋ยวลองจอนกลับมาในปีปัจจุบันมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยไหมครับบ่อยบ่อยใช่ไหมค่ะเป็นคนโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเป็นไหมฮะใช่ค่ะนะแล้วก็ในแง่ของ อาชีพการงานเนี่ยของคุณนอกจากขายเครื่องดื่มแล้วเคยทำอย่างอื่นมาบ้างไหมครับเยอะค่ะพูดมาเดี๋ยวผมจะลองไล่จับจากอาชีพนี่แหละซักรีดอะไรนะครับซักรีดซักรีดให้ผลเหมือนกับขายเครื่องดื่มพอกันไม่ค่อยน่าพอใจพอได้แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับต่อมาครับทำอะไรอีกฮะตามสั่งเลยตามสั่งอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งจริงๆตอนที่ทำเหนื่อยหน่อยแต่พอใช้ได้ถูกไหมฮะในแง่ของรายได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันก็ใช่ค่ะแต่นานมากแล้วไม่พยายามจะแกะให้ได้ก่อนว่าคุณเกิดวันไหนถูกไหมฮะถูกไหมฮะคือถ้าเทียบกับไอ้เรื่องซักรีดถ้าเทียบกับเรื่องขายน้ำเนี่ยอาหารเนี่ยพอใช้ได้แต่เหนื่อยหน่อยถูกไหมเหนื่อยกว่าแต่รายได้ก็เยอะกว่านะครับน้ำปั่นชาใส่มุกฮะก็กับน้ำก็คือเครื่องดื่มนั่นแหละนะครับก็ใกล้เคียงกันมีอย่างอื่นดีไหมฮะเคยทำอย่างอื่นดีไหมครับขายเค้กค่ะเค้กญี่ปุ่นขายเค้กญี่ปุ่นก็ของกินก็ใกล้เคียงนะครับโดยสรุปเนี่ยอันนี้ผมพยายามใช้เรื่องของอาชีพเป็นตัววัดนะของกินเนี่ยถ้าเทียบกับเครื่องดื่มแล้วเนี่ยผมกลับมองว่าของกินถึงจะเหนื่อยยากนะครับถึงจะมีขั้นตอนเยอะแต่ว่ารายได้ดีกว่าในเรื่องของเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าที่เด่นที่สุดในดวงนะฝากมาพิจารณาถ้าคุณมีโอกาสทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสวนเกษตรนะครับเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีนะครับพูดตรงผงผางถูกไหมเป็นคนพูดตรงและบางทีก็ไม่ค่อยถนอมน้ำใจใครพูดง่ายนะแล้วก็แต่ใจเนี่ยไม่มีอะไรนะใจอ่อนแล้วบางทีเป็นคนเชื่อว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยช่วยเหลือใครถูกแว้งกัดหรือว่าคนที่เราช่วยไม่ค่อยสำนึกบุญคุณโอเคผมว่าโดยรวมนะน่าจะเป็นฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์อย่างที่คุณแม่คุณบอกนั่นแหละนะครับแต่ปีนี้ฝากระวังนะสุขภาพเกี่ยวข้องกันเรื่องของช่วงหลังนะนะครับใช่ไหมตอนนี้มีปัญหาช่วงหลังอยู่แล้วก็ไปเช็คปัญหาพวกสายตากับความดันดูให้ดีๆ
ลองก้มขึ้นก้มลงเร็วๆเนี่ยผมว่าคุณมีปัญหาเรื่องอาการวิงเวียนหน้ามืดพอสมควรนะมาแล้วค่ะโอเคถ้างั้นเจอแล้วเป็นคนวันเป็นคนฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ฉะนั้นกลุ่มอาชีพที่ใช้จับเมื่อสักครู่นี้กับปัญหาสุขภาพในปีจรตอบว่าใช่แล้วก็กลุ่มอาชีพที่เด่นเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องสวนเกษตรมินิมาร์ทพวกนี้ดีมินิมาร์ทหมายถึงไม่มีพวกเบ็ดตะเล็ดเบ็ดตะเล็ดโชห่วย20บาททุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้อ๋อค่ะจ้ะแล้วขาไม่มีหนองคายรัศมีค่ะเกิดจังหวัดไหนคะเกิดกรุงเทพเดี๋ยวอาจารย์คะตอนนี้อยู่ชลบุรีเอาจังหวัดเกิดที่เกิดอะค่ะเอากรุงเทพเกิดกรุงเทพปี347ใช่ไหมครับปี3 45ค่ะ45 2นาทีก็เป็นคนนี่แหละไม่แปลกก็เหนื่อยยากหน่อยนะครับก็คือลัคนาราศีพิจิกพิจิกกว่าจะเบาลงก็ต้องรอให้เลย1ธันวาคม60ไปแล้ว60ออกใช่นะโอเคเนาะแล้วปีนี้เกณฑ์งานดีนะถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะด้วยนะเหรอคะใช่แล้วถามไอ้นี่ค่ะโทรศัพท์81ค่ะอะไรนะ81ใช่มั้ยคะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะใช้เป็น65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีกว่าครับ65แล้วได้56อ่ะได้56ก็ได้เหมือนกันนะครับพฤหัสศุกร์เหมือนกันจ้ะแล้วบ้านเลขที่ตอนที่อยู่นอนอยู่ที่นี่นะคะ77/6ครับ6ค่ะไม่เป็นไรดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์แต่บางทีต้องควบคุมค่าใช้จ่ายหน่อยอาจจะฟุ้งเฟ้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เรียนคุณผู้ชมทุกท่านอันนี้คือตัวอย่างที่ว่าทำไมเราเน้นเหลือเกินข้อมูลใส่มาให้ครบอันเนี้ยหากันจนเจอเพราะมีโอกาสได้พูดคุยนะครับแต่ SMS หาไม่เจอหรอกครับเพราะผมคุยด้วยไม่ได้จ้ะจ้ะมา SMS เลยนะอันนี้รบกวนเลยเดี๋ยวส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะคุณนงนุชนะคุณสายยัน16กันยายน2537ค่ะเวลาเกิด 10:00 นวันจันทร์การเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของครอบครัว16กันยาปี17ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องครับถามเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43ถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์สภาพคล่องจะดีขึ้นงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง44ไปแล้วแต่ว่าโดยรวมในย่าง43เนี่ยถ้าผมชั่งน้ำหนักจริงคุณก็ยังพอมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาคือกรณีถ้าคุณทำงานนะส่วนความรักคู่ครองก็เช่นเดียวกันถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็เบาลงหรือว่าถ้าคนรักป่วยปีนี้ก็ดีขึ้นบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณสโรชานะคะ18พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิด 7:45 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของเคราะห์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกคนเราเกิดมาในแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามารักษาอายุแตกต่างกันตามช่วงเวลาขึ้นอยู่กับวันที่เกิดด้วยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีก็คือศุกร์เสวยเสาร์แทรกเป็นคู่ศัตรูก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับจนถึง7พฤษภาคมปี61เลยสิ่งสำคัญคือควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุหลวงพ่อพุทธรำพึงครับที่วัดถนนสุธารามจะเป็นพระพุทธรูปให้เช่าบูชาหรือจะเป็นเหรียญบูชาก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งวัดใกล้บ้านที่มีพระปางรำพึงผ่านพิธีการปลูกเสกแล้วได้ทั้งนั้นถ้าเป็นพระบูชาก็อัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาอันนี้เรื่องที่1หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทครับนะปีนี้ไม่เอาและในแง่ของสภาพคล่องที่เป็นห่วงจริงๆเนี่ยนะยังต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงย่าง46ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับหรือไปเขาเรียกว่าบริจาคหนังสือเก่าก็ได้นะหรือซื้อหนังสือใหม่ไปบริจาคตามห้องสมุดก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นทำทานกับคนชราครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณอนัญญานะคะเกิดวันที่25มีนาคม2536ค่ะเวลาเกิดเที่ยง55นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของงานถามเรื่องของเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะเสียงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินรับซ้ายจ่ายขวาความรักคู่ครองเป็นอย่างไรเป็นเดทอีกแล้วนะก็ต้องบอกว่าปีนี้อย่าพยายามงอนนะคนรักไม่งอเขาแข็งกับเรานะครับแต่โดยรวมก็ไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาใหญ่ประคับประคองหน่อยผ่านได้ซื้อหลอดไฟถวายวัดหรือหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้ครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ